การต่อท่อประปาแบบชาวบ้านต่อกันแบบนี้เลยครับจาก4วิธีทำกันแบบง่ายๆแต่ใช้งานได้จริงวิธีที่1ในการต่อน้ำประปาโดยที่เราปิดน้ำประปาไม่ได้นะครับเราจะทำแบบนี้กันเลยครับข้อต่อท่อประปาเราจะต้องต่อกับท่อประปาอีกอันแรกก่อนนะครับโดยการทากาวเราจะทากาวไปที่ท่อประปาอันแรกก่อนนะครับเสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนเราจะมาทากาวข้อต่อกันเลยครับแล้วเรานำท่อประปาแรกมาสวมข้อต่อก่อนครับแต่ในการต่อท่อประปาแบบนี้นะครับเราจะต้องไม่ปิดวาล์วตรงท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเราปิดวาล์วด้านท้ายในการต่อท่อน้ำประปาแบบนี้นะครับจะไม่ได้ผลเพราะว่าท่อน้ำประปากาวจะไม่ติดนะครับและในการต่อท่อน้ำประปาเมื่อน้ำยังไหลอยู่เราจะมาทำแบบนี้เลยครับทากาวเข้าไปที่ก็ต่อเลยครับทาเยอะเลยครับแล้วเราพักไว้ก่อนแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมาทากาวที่ท่อน้ำประปาที่กำลังไหลเลยครับทาเยอะๆเหมือนกันครับเมื่อเราปิดน้ำไม่ได้นะครับเราใช้วิธีนี้ในการต่อท่อน้ำปลาได้ครับและเมื่อเราทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานำข้อต่อมาต่อเข้าไปเลยครับแต่น้ำด้านหลังเราอย่าเพิ่งปิดนะครับถ้าเราปิดวาล์วตรงนี้ท่อน้ำปลาที่เราทำการต่อเมื่อกี้นี้นะครับจะติดกันยากเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับเราจะปิดน้ำดูนะครับว่าท่อน้ำประปาตรงที่เราต่อตรงนี้นะครับจะติดกันหรือเปล่านะครับจากวิธีนี้นะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับเราจะทำการปิดน้ำกันเลยครับเรามาดูตรงนี้กันเลยครับน้ำไม่มีรั่วไหลตรงด้านล่างเห็นไหมครับผมพลิกให้ดูครับแสดงว่าวิธีนี้นะครับใช้ได้ผลดีเดี๋ยวตาไปดูวิธีที่2ในการต่อท่อน้ำประปาแบบบ้านๆใช้ได้ดีเหมือนกันครับการต่อท่อน้ำประปาแบบชาวบ้านต่อแบบนี้ก็ได้ครับถ้าเราไม่มีตัวปิดท่อน้ำประปาตรงปลายนะครับเรามาใช้เป็นตัวช่วยเป็นขวดน้ำอัดลมเก่าใช้ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะปิดน้ำกันก่อนครับก่อนจะทำการต่อท่อนะครับการทำตัวปิดท่อน้ำประปาโดยใช้ตัวช่วยเป็นขวดน้ำอัดลมเก่าใช้ได้ดีเลยครับเราจะมาตัดตรงคอขวดเลยครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเราได้ตัวปิดเรียบร้อยแล้วนะครับจากขวดน้ำพลาสติกนะครับเราจะมาใช้กาวทาท่อ PVC ทาลงไปเลยครับหรือทาเข้าไปเลยครับและพักไว้ก่อนครับและเรามาทาที่ท่อ PVC เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรานำคอขวดใส่เข้าไปที่ท่อ PVC เลยครับทำตัวปิดได้ผลดีจากชาวบ้านบอกมาเลยครับนี่ครับกดไปแน่นและทำการปิดฝาเลยครับเดี๋ยวเรารอให้แห้งก่อนนะครับเราจะมาดูกันว่าตัวปิดท่อน้ำประปาแบบนี้จะใช้ได้ดีหรือเปล่าจากชาวบ้านและฝีมือชาวบ้านแบบนี้เลยครับตอนนี้ผมเปิดน้ำมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า
ตัวปิดท่อ PC โดยใช้คอขวดของขวดพลาสติกนะครับจะทนแรงดันน้ำได้หรือเปล่านะครับผมเปิดน้ำมาแล้วเดี๋ยวผมจะคายที่ฝานะครับเห็นไหมครับน้ำแรงมากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาให้ดูนะครับว่าตัวปิดท่อ PC แบบนี้นะครับจะทนแรงดันน้ำได้หรือเปล่านะครับปิดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูดิครับตัวปิดท่อ PC แบบนี้นะครับไม่ทำให้น้ำหยดเลยครับแสดงว่าวิธีนี้นะครับใช้ได้ผลดีแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูวิธีที่3ฝีมือจากชาวบ้านในการต่อท่อ PC กันเลยครับเมื่อท่อน้ำประปาแตกตรงไหนข้อต่อแบบนี้การต่อจะยากหน่อยนะครับและถ้าเราไม่มีข้อต่อท่อ PC เราจะทำยังไงดีครับในวันนี้นะครับชาวบ้านบอกมาเลยครับทำแบบนี้โดยการต่อแบบชาวบ้านและใช้ได้ดีด้วยครับเมื่อท่อน้ำประปาแตกรั่วตรงรอยข้อต่อเลยนะครับในการต่อจะต่อยากและถ้าเราไม่มีข้อต่อท่อ PVC นะครับเราจะทำอย่างไรในวันนี้นะครับช่างชาวบ้านมาบอกเลยครับว่าวิธีนี้แก้ไขได้ครับทำแบบนี้เลยครับโดยใช้หัวแรงทำแบบนี้กันเลยครับหัวแรงช่วยได้แน่นอนครับเราจะใช้หัวแรงอุดและละลายท่อ PVC เลยครับแต่จะต้องระวังนะครับไม่ให้ท่อ PC อันที่เป็นท่อนะครับรั่วเราใช้วิธีละลายท่อ PC นั่นเองครับเราตกแต่งให้ดีหน่อยนะครับและแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในการอุดรอยรั่วรอยแตกรอยร้าวนะครับของท่อ PVC เดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่ารอยรั่วตรงนี้นะครับจะใช้ได้หรือเปล่าจากฝีมือชาวบ้านครับและวิธีการอุดท่อ PVC ถ้าเราไม่มีข้อต่อนะครับเราใช้วิธีการอุดได้เลยครับโดยใช้หัวแรงและใช้ความร้อนในการละลายท่อ PVC ครับและตอนนี้ผมเปิดน้ำมาแล้วนะครับเห็นไหมครับน้ำก็แรงมากอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดน้ำดูนะครับว่าน้ำจะรั่วไหลหรือเปล่าตรงรอยอุ่นนะครับเรามาดูกันเลยครับเดี๋ยวดูนะครับว่าน้ำจะรั่วไหลหรือเปล่านะครับดูนะครับน้ำไม่มีรั่วไหลแม้แต่หยดเดียวแสดงว่าวิธีการอุดด้วยความร้อนจากหัวแล้วนะครับใช้ได้ผลดีเดี๋ยวไปดูวิธีที่4ในการต่อท่อ PC กันเลยครับถ้าเราจะต่อท่อ PC แต่เราไม่มีกาวทาท่อ PC นะครับช่างชาวบ้านบอกมาเลยครับเราทำกาวทาท่อ PC ขึ้นใช้เองแบบง่ายๆเดี๋ยวดูกันเลยครับจากวิธีที่4ง่ายๆเลยครับกาวทาท่อ PC จากเศษโฟมเก่าทำแบบนี้เลยครับและใช้ได้ดีจากฝีมือชาวบ้านหักโฟมเป็นชิ้นเล็กๆครับแล้วเราใส่น้ำมันเบนซินลงไปรวมกันเลยครับแล้วเราก็ได้กาวทาท่อ PC จากเศษโฟมเก่ากันแล้วครับเมื่อเราได้กาวทาท่อ PC จากเศษโฟมเก่าเราทำขึ้นใช้ได้เองจากฝีมือชาวบ้านนะครับใช้ต่อได้เหมือนกันครับเห็นไหมครับจะเหนียวเหนียวเหมือนกันใส่เข้าไปที่ข้อต่อเลยครับแล้วเราพักไว้ก่อนแล้วเรามาทาที่ท่อ PC อีกอันหนึ่งครับ
ราทาเสร็จเรียบร้อยเราสวมข้อต่อเข้าไปเลยครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะครับว่าข้อต่อที่ต่อด้วยกราวที่เราทำขึ้นใช้เองนะครับจากเศษโฟมเก่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับผ่านไป5นาทีแล้วนะครับเราต่อท่อ PC ด้วยกาวทาท่อ PC ซึ่งเราทำขึ้นใช้เองจากเศษโฟมเก่าฝีมือชาวบ้านเลยนะครับทำแบบนี้เราไม่ต้องซื้อหากาวทาท่อ PC เลยนะครับหรือถ้าเราไม่มีกาวทาท่อ PC นะครับเราใช้เศษโฟมเก่าผสมน้ำมันเบนซินทำแบบนี้ก็ได้ครับต่อและแน่นมากเลยครับเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูเห็นไหมครับไม่มีหลุดบิดก็ไม่ไปครับแสดงว่าวิธีการต่อท่อ PC โดยใช้กาวที่เราทำเองจากเศษโฟมเก่าใช้ได้ดีเลยครับและน้ำก็ไหลสะดวกด้วยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ4วิธีจากฝีมือชาวบ้านในการต่อท่อ PC จากวิธีต่างๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทย์ P Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทย์ P Channel ครับผมการต่อท่อ PC เราทำแบบนี้ก็ได้ครับเราต่อท่อ PC จากอุปกรณ์ซึ่งเราทำขึ้นใช้เองแบบง่ายๆและใช้ได้ดีด้วยครับ